บอยพิษณุข่าวโซเชียลเป็นพยานเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีบอยพิษณุและดีเจต้นหอมสกุลตลาเพราะคู่นี้มักจะมีโมเมนต์ความฮาออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ความฮาให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหลังต้นหอมถ่ายคลิปและบรรยายว่ากำลังจะไปช้อปปิ้งและพาลูกชายอย่างน้องปกป้องไปทานไอติมแล้วบอกให้ลูกขอบคุณลุงบอยที่ให้ยืมเงิน100,000งานนี้หนุ่มบอยจึงได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับขอให้ทุกคนเป็นพยานเลยว่าต้นหอมยืมเงินไปทําแบบนี้ขออนุญาตให้โซเชียลเป็นพยานคือเมื่อกี้คุณต้นหอมโทรมายืมเงิน100,000 บาทเราก็โอเคโอนให้นึกว่าติดปัญหาอะไรสุดท้ายดูมันทํามีของหรูๆใช้พาลูกไปกินไอติมสบายใจถ้าไม่คืนผมฟ้องศาลนะมีคลิปเป็นพยานให้ผมด้วยครับทุกคน100,000 บาทวันที่21เดือน11ปี65โทรมายืมเวลา15:15ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเมื่อลุงบอยโอนไว้ปกป้องขอบคุณครับคุณบอยทางนี้ขอ10,000พอพี่บอยใช้เบอร์เดิมใช่ไหมคะแม้ไม่น่าเชื่อเลยนะคนที่ชอบแกล้งกันอำกันแต่ถึงเวลาที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็พร้อมช่วยทันทีนอกจากจะหล่อแล้วก็ยังโอนไวอีกด้วยว่าแต่หนุ่มบอยนั้นรับสมัครเพื่อนสนิทอีกสักคนไหม